ที่ชิดลมเพื่อไปเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะวันนี้วันจะพาทุกคนไปงานสไตล์ใหม่ GB ให้ได้เลยค่ะหลังจากรอบที่แล้วที่เราไปแล้วมันฟาดนะคะพอดีวันนี้เพิ่งเลิกงานตอนนี้เป็นเวลา5 โมง 25 นาทีนะคะไม่รู้จะได้เข้างานหรือเปล่านะคะเรามาลุ้นกันนะคะขณะนี้เวลา6 โมง 23นะคะในที่สุดแล้วก็มาลงที่สถานีชิดลมได้สำเร็จนะใช้เวลานั่งรถไฟฟ้าแบบว่ายาวนานมากๆเลย3 ต่อนะคะเดี๋ยวพอเราเข้าไปถึงที่เซ็นทรัลเวิลด์มาดูกันว่าเราจะเข้างานนิทรรศการ My Style My Ghibli ได้หรือไม่และเราจะได้เข็มกลัดหรือไม่ไปดูกันค่ะในที่สุดนะคะเราได้คิวทุ่มหนึ่งค่ะแล้วก็ได้ตาปั๊มด้วยคือแบบดีใจมากอะ ทุ่มหนึ่งก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะคือแบบเข้าไม่กินห้องน้ำไม่เข้าเราตรงดิ่งมาที่งาน My Style My GB เลยค่ะในที่สุดก็ได้เข้าแล้วเดี๋ยวไปปั๊มตาก่อนนะเหมือนกับตัวที่1กับ2มันอยู่ตรงหน้างานนะคะจากนั้นเราจะไปปั๊มตัวที่3กับ4ก่อนส่วนตัวที่5จะอยู่ที่ยูนิโคนะคะซึ่งเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะได้เข็มกลัดมานะคะเดี๋ยวเราไปปั๊มกันก่อนเลยค่ะมาที่จุดที่4กันก่อนค่ะเรามาถึงแล้วจุดที่4นะคะก็คือรูปนี้ใช่ป่ะรูปนี้ใช่ป่ะเราก็จะปั๊มกันนะคะตรงไหมคะ1 2ได้แล้วจุดที่4นะคะแล้วเราจะกลับไปจุดที่3กันซึ่งจุดที่3ก็อยู่ตรงที่เขาขายของเมื่อกี้นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปกันนะคะถึงแล้วค่ะจุดที่3นะคะเราจะมาปั๊มจุดที่3กันต่อนะคะโอเคจุดที่3เป็นรูปนี้นะคะจะตรงไหมเนี่ยโอ้ันนี้ปั๊มแบบเกือบตรงนะคะเดี๋ยวเราไปจุดที่2กันค่ะจุดที่2นะคะจะอยู่ก่อนถึงอุโมงค์ต้นไม้ตรงนี้นะคะจุดที่2นะคะคือตัวนี้นะคะเราจะปั๊มนะคะปั๊บนะคะเริ่มโอเคสำเร็จเรียบร้อยนะคะจุดที่2เรียบร้อยแล้วค่ะสรุปนะคะเรานั่งรอสักพักนึงเราก็เลยถามเขาว่าปั๊มแรกอยู่ข้างในไหมเขาบอกไม่อยู่ข้างๆค่ะพอเราเดินมาข้างๆนี่ทัศการมันเป็นอย่างนี้ค่ะว้าวคุณเปิดโล่งเลยอ่ะเดี๋ยวเราปั๊มตาแรกก่อนนะปั๊มอันแรกนะคะชิดแรกสุดคืออันนี้นะคะอันนี้แอบปั๊มเบี้ยวอ่ะเพราะว่าเหมือนตัวโตโร่มันเบี้ยวเราก็เลยเบี้ยวตามอ่ะสรุปงานเว้ยมันไม่ได้ปิดแล้วมันเปิดอยู่ข้างๆนี่เองอ่ะแต่วันนั้นมาแล้วแบบไม่ได้เดินมาดูอ่ะไม่รู้เป็นไงนึกว่าเขาเดินเข้ามาไม่ได้ไงคือแบบด้านข้างเป็นอย่างนี้เลยค่ะเปิดโล่งๆให้เห็นเลยนะคะสรุปด้วยความเข้าใจผิดนะคะเราจะกลับไปปั๊มอันที่5บนยูนิโคนะคะแล้วก็ค่อยจะกลับมาเข้างานในทัศการนะคะซึ่งแบบเสียใจงานแรกมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเบี้ยวอ่ะเพราะว่ามันเบี้ยว สายตาเราไม่ได้เบี้ยวนะแต่เราเล็งเบี้ยวเพราะว่าเราเห็นว่าตัวโตโร่มันเอียงไงเราก็เลยกะจะให้มันตรงกับการว่ามันเบี้ยวเอาล่ะเดี๋ยวเราไปจุดสุดท้ายกันนะคะและเราก็มาถึงจุดที่5นะคะในช็อปของยูนิโคนะคะจุดสุดท้ายนะคะจะอยู่ข้างในร้านเลยนะคะซึ่งเป็นจุดที่เราเคยมาในวันเสาร์ที่เรามาแล้วแป๊กกับไม่ได้เข้างานเราก็จะกลับมาปั๊มอีกรอบนึงเพื่อเอาเข็มกลัดนะคะนะคะเป็นรถไฟแมวนะคะเลือกไม่ได้ใช่ไหมอ๋อรอบนี้ได้แล้วค่ะครบแล้วค่ะ5 อันนะคะแล้วก็จะมาต่อแถวเอาเข็มกลัดค่ะลูกค้าโดยแอปมีคู่ด้วยนะเข็มกลัดที่ได้ในสัปดาห์นี้เป็นรูปนี้ค่ะยิงเป็นโตโตโร่ตะโกนอ้าปากนะคะซึ่งแบบแอบไม่น่ารักว่ะแต่ก็แบบของฟรีเอาเอาล่ะเอาเป็นว่าต่อจากนี้เราจะไปเข้างานเทศกาล GB กันแล้วนะไปดูกันเลย
บัตรคิวรอบหนึ่งทุ่มกำลังจะเรียกเข้าไปแล้วค่ะในที่สุดเราก็จะได้เข้าไปชมนิทรรศการแล้วนะคะเข้ามาแล้วก็จะเจอโมบายนะคะที่ห้อยรูปต่างๆในการ์ตูนของสตูดิโอจิบลินะคะเสียงตุ้งติ๊งนะคะน่ารักมากตรงนี้ทุกคนกำลังต่อแถวส่องดูรูข้างในนะคะมุมเมื่อกี้ก็คือรูที่เรามองมาจากข้างหลังนะคะตรงนี้จะมีการโชว์ภาพนะคะของพิพิธภัณฑ์จีบลินะคะซึ่งแบบว่ามันดูสวยงามมากเลยตัวนี้เป็นแบบผัง history นะคะของอนิเมะที่สตูดิโอจิบลิเป็นคนสร้างเรียงตามปีต่างๆนะคะก็มีเรื่องที่เราเคยดูหลายเรื่องเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นผ้าใบผืนยักษ์ที่เป็นเรื่องราวอนิเมะของสตูดิโอจิบลินะคะมีหลายเรื่องเลยตรงนี้ก็จะมีซูมให้ออกแบบเสื้อนะคะในสไตล์ของตัวเองนะคะก็มีลายแบบว่ามีกระเป๋าใบเล็กด้วยอ่ะเออน่ารักดีอ่ะตอนนี้ทุกคนต่อคิวถ่ายรูปกับโตโตโรยักษ์อยู่นะคะแอบส่องก่อนค่ะเราก็จะมาต่อคิวถ่ายเหมือนกันนะคะตอนนี้ถึงคิวเราแล้วนะคะขออนุญาตนั่งก่อนนะคะถ่ายเสร็จแล้วค่ะพี่เขาถ่ายให้นะคะทีนี้เราก็จะมาต่อคิวนี่ค่ะรถบัสแมวนะคะ
ตอนนี้ถึงคิวเราแล้วนะคะเจ้าถ่ายกับเนโกะบัสนะคะถ่ายรูปกับเนโกะบัสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คงจะจบทริปในการนำทัวร์ My Style My Ghibli ในวันนี้นะคะงาน My Style My Ghibli นะคะก็จะมีถึงวันที่27 มีนาคมนะคะใครอยากมาก็รีบๆหน่อยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ